เติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็ยังอาศัยอยู่คอยดูแลหลวงพ่อรุ่งถ้าเขายังชั่วกันไหมจ้าแล้วไม่มีอะไรดีเลยวะมีอะไรท่านมกทายกท่านกำนันเนี่ยจะมาช่วงบ่ายครับอาจารย์เหรอครับเออไปเถอะเขียนเขียนจะไปช่วยมารดาทำงานทุกวันกลับมาก็จะดูแลหลวงพ่อรุ่งหรือดูแลหลวงพ่อรุ่งเสร็จก็จะมาช่วยมารดาท่านหลวงพ่อรุ่งจะนำบทสวดมนต์มาให้ชาวบ้านทุกวันพระ8ค่ำบรรดาหนุ่มๆสาวๆก็จะสวดมนต์กันเวลาเย็นทุกคนก็จะช่วยกันทำความสะอาดวัดวาอารามมนุษย์เราพอเริ่มต้นเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เริ่มมีความรักต่อกันสบายนะเดี๋ยวข้าจะไปหาของป่าแน่ไอ้ไทยไอ้ยอดมันรอเราอยู่เขาก็จะหาเอื้อยเหมือนกันเนี่ยไอ้ยิกไปช่วยข้าหน่อยสิวะวันนี้คงไปไม่ได้วะทำไมติดธุระจริงมีหน้าแต่งฉันหล่อเลยเนี่ยฮะไปไว้ไปไว้แมวโชคดีสายก็ขาดเสื้อพอใส่ได้ตัวสิลูกอ้าวพ่อวันนี้พ่อมีนัดกับพี่กล้วยไม่ใช่หรอจ๊ะว่าจะไปหาสินค้าอ่ะจ๊ะเออใช่ก็นัดกับไอ้กล้วยไว้สิแต่ว่าพวกชาวบ้านน่ะสิเขาจะให้พ่อพาพวกเขาขึ้นไปที่พระบาทเขาพวงก่อนหนูก็ยังไม่เคยไปเลยนะจ๊ะพ่อไม่เป็นไรลูกอย่างเงี้ยเดี๋ยววันหลังพ่อพาไปก็ได้จริงเหรอจ๊ะพ่อเออจริงสิลูกเอออยู่บ้านก็ดูบ้านดูช่องให้ดีลูกเออแล้วตอนนี้ไอ้เจ้านั่นเป็นยังไงมามาหาหนูบ้างเปล่าวะมาจ้ะพ่อไอ้เจ้าเขียนอะไรจ้ะ
เออแต่เพราะว่าดูไปนิสัยมันก็ดีเหมือนกันนะลูกนะจ้ะพ่ออย่างนั้นเดี๋ยวพ่อไปพาให้พวกชาวบ้านเขาขึ้นไปพระบาทเขาพูดก่อนนะลูกนะจ้ะพ่อพ่อไปก่อนนะลูกนะจ้ะพ่อเอ้าพี่เขียนขึ้นบ้านก่อนสิจ๊ะจ้าที่พวกมึงทำอะไรกันอยู่วะเนี่ยก็ไม่เห็นแล้วเนี่ยเขาเข้าหลามจะเข้าป่าไงโอ้ยไม่ไปแล้วป่าเปิดไม่เข้าแล้ววันนี้ไม่ต้องเข้าแล้วป่ากระบนเลยตายแล้วทำไมล่ะรู้ไหมว่าชาวบ้านเขาคอยเราอยู่เขาจะให้เราเนี่ยพาเขาขึ้นไปประบาดเขาพวงอุ้ยอุ้ยพูดแล้วขนลุกแล้วเนี่ยเออไม่ต้องรู้เอาเนี่ยเดี๋ยวไปกินกลางทางก็ได้เนี่ยเอาเร็วพวกเราเอาไปเร็วร้อนเออเอาหาอะไรถูกนะเพื่อให้เรียบร้อยข้าเนี่ยเป็นครั้งที่สองแล้วครั้งที่สามข้าว่าจะไปถึงจุดสุดยอดเขาบอกว่าคนไหนไปถึงจุดสุดยอดก่อนคนนั้นจะได้บุญมากที่สุดได้หนูล่ะข้าเขาตั้งใจเหมือนกันเอาละเอ๊ะลุงแกไปไหนของแกเนี่ยนะนั่นแหละสิเอานั่นไงลุงมาแล้วนั่นมาพอดีเลยเอามาแล้วเจอแล้วลุงนี่ช้าจังเลยเขารอกันอยู่เนี่ยก็ไอ้พวกนี้สิมันมัวแต่ทะเลาะกันอ้าวลุงจะพาพวกฉันไปหาของป่าไม่ใช่เหรอฮะแล้วยังมาว่าผมอ้าวไปกันดีกว่าไปกันเลยกูนึกว่าใครปะโถเอ้ยยอไอ้แมวโถพวกเดียวกันนี่หว่าเฮ้ยเอ็งหอบทำไมวะเฮ้ยตะกี้นะข้าเกือบได้เสือดาวเว้ยมาแหมันหลุดมือไปไม่ได้จริงๆเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเนาะโอ้โหเล่นคงตัวใหญ่
ยไม่ไอ้แมวไอ้ยอดขึ้นมาทำอะไรบนนั้นวะกูขึ้นมาดูสัตว์เฉยมึงบอกมึงจะโกหกกูนะเออโอ้กูไม่ได้หลอกพวกมึงอยู่แล้วกูร้องไม่ได้มึงแค่เอากูร้องเข้าไปดีเร็วสิแมวเดินเลยเว้ยนานจะถึงบ้านแล้วเว้ยไปโอ้ยเหนื่อยกันทั้งวันมันบอกว่าปวดท้องอ่ะป่านนี้ยังไม่ออกมาเลยเดี๋ยวข้าไปแดกแล้วบ้างไปแล้วเราจะหาทางกลับได้ไงวะเนี่ยรอดไปคนเดียวแล้วสิอ้าวลุงโอ้โหสวัสดีครับลุงหลงป่าอยู่ตั้งนานเนี่ยดีใจที่ได้กลับบ้านลุงคืนนี้ไม่ลำวงนะจ๊ะเราจะไปกินเอ้าพี่เขียนจะไปลำวงเหรอจ๊ะผมไม่ให้หรอกจ้ะพี่ไปดูเฉยๆนะเอาเฮ้ยเจ้าเขียนสวัสดีจ้ะพ่อเออสวัสดีเว้ยสวัสดีไปไหนมาเราจะเขียนนี่ได้มาที่นี่ได้งั้นตั้งใจชวนเอื้อไปเที่ยวงานวัดนะจ๊ะงานวัดคืนนี้เหรอจ้ะเขามีลำวงด้วยนะจ๊ะเออมันก็ดีเหมือนกันดีกว่านะเราอยากกลับมาดึกนักล่ะงานวัดสมัยก่อนชาวบ้านต้องเดินทางไกลมากแต่ก็ไปกันเพื่อไปทำบุญการกุศลกรองรำวงก็ใช้กรองเพลงวัดนางรำก็ใช้ชาวบ้านที่เป็นสาวๆเป็นนางรำหลังจากนั้นมาหลวงพ่อรุ่งก็ไม่จัดงานวัดอีกเลยเพราะกลัวมีเรื่องกันอีกเขียนจะไปช่วยมารดาทำงานทุกวันกลับมาก็จะดูแลหลวงพ่อรุ่งหรือดูแลหลวงพ่อรุ่งเสร็จก็จะมาช่วยมารดาเฮ้ยเขียน
แต่ท่องหนังสือไปถึงไหนวะหรือว่ามึงอยากเป็นมหากูว่าไปเที่ยวพวกกูดีกว่าข้าไปไม่ได้หรอกวะข้าต้องท่องมนต์ให้ตรงซะก่อนแล้วข้าต้องมาช่วยแม่ของข้าอีกเองไปกันเถอะหนุ่มเขียนมาช่วยบรรดาไถนานี่คือการได้อบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย์จึงได้เป็นเด็กดีขึ้นกาสะวันธามิพันเตสัพพังอปราทังธรรมธเมพันเตมยากตังคุณยังสามินาอนุโมทิตพังสามินากตังคุณยังไมหังทาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิอุสุกาสะเดี๋ยวเอาไอ้ที่เอาให้ชัดๆเดี๋ยวนี้อุกาสะวันธามิพันเตสัพพังอปราทังธรรมธเมพันเตมะยากะตังปุญญังสามินาอนุโมทิตพังสามินากะตังปุญญังไมหังทาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิในฐานะที่เจ้าได้บวชได้เรียนแล้วเวลาไปอยู่ในกรมกรองเนี่ยก็ต้องอยู่ในกรอบของวินัยอย่าออกนอกลู่นอกทางอย่าเที่ยวเตร่ให้มากนักแล้วก็อย่าดื่มเหล้าเพราะว่าเหล้าหรือสุราเนี่ยมันทำให้เราเปลี่ยนนิสัยนะสิขังปัจจคามิขิหิมังทาเลทะสิขังปัจจคามิขิหิมังทาเลทะสิขังปัจจคามิขิหิมังทาเลทะเป็นทหารก็อย่าดีทหารต้องไปรับใช้ชาติทำคุณให้แผ่นดินดีแล้วเพียงจะคิดบวชเรียนก่อนข้าน่ะไม่กี่การเองทั้งสองคนหรอกแต่ว่าข้าขอนะเองต้องทำอะไรให้ถูกต้องตามประเพณีสักหน่อยโอ้ธรรมวินัยในโลกเนี่ยซึ่งองค์ทรงบัญญัติไว้84,000พระธรรมขันธ์เจ้าจะต้องว่าศึกษาหาความรู้หนุ่มเขียนก็ได้บวชเป็นพระต้องนิมนต์พระเองทำอะไรเองทั้งหมดทางพระคู่สวดทำเอาแบบง่ายๆไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยก่อนหัวเข้าวัดตามโบราณเขาจะต้องทำพิธีขวัญนาคร่วมสนุกสนานแต่หลวงพ่อไม่ทำแบบนั้นบวชง่ายๆว่าจะบวชสักพรรษาหนึ่งแล้วเดี๋ยวแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเป็นบุญของดิฉันจริงๆที่ได้เห็นผ้าเหลืองอยู่นานๆ นะท่านอยู่นานไม่ได้หรอกต้องออกไปช่วยยมแม่ทำงานอีกเดี๋ยวพี่ๆน้องๆอาจจะว่าจะมาได้แล้วบวชต่อก็ไม่มีใครว่าจะสึกก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ท่านจะตัดสินใจเถอะมันก็คงอยู่ที่บุญกุศลที่เราได้สร้างสมมานะโยมแม่ฉันเพลงก่อนเธอท่านเดี๋ยวอาหารจะเย็นซะหมดอ
พระเขียนไม่เคยหยุดนิ่งในการทำกิจวัตรประจำวันของพระสงฆ์แม้แต่น้อยครับโยมคนนั้นหลวงพ่อจำวัดอยู่ป่าครับหลวงพ่อท่านจำวัดอยู่ในกุฏิมาเดี๋ยวอาตมาจะพาไปแล้วกันนะไม่ต้องครับเดี๋ยวผมไปหาเองหลวงพี่เนี่ยตอนนี้ดูสดชื่นอย่างเนาะไม่คิดอะไรเลยเหรอแล้วโยมกำนันจะให้อาตมาคิดเรื่องอะไรล่ะแล้วหลวงพี่จะสึกเมื่อไหร่เนี่ยคงต้องคอยดูแล
ได้เดี๋ยวก็มาไปโยมเข้ามาทำไมเนี่ยถ้าชาวบ้านเขามาเห็นเข้าเนี่ยมัน